แพนดูโปรเจกต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับนะครับเราจะได้ใช้แน่นอนธุรกิจที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องบล็อกเชนหลายๆท่านอาจจะว่าบล็อกเชนมันคืออะไรวันนี้1ชั่วโมงท่านจะได้ทราบนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการพูดถึงว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับธุรกิจที่เขาลงทุนเป็นหลายร้อยล้านได้อย่างไรโดยเราใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วก็สามารถทำรายได้ได้เราใช้เวลาไม่มากแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมได้นะครับเหมือนกับคนในชุมชนที่เขาอยู่กับท่านเนี่ยที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทุกท่านในชุมชนเรารับนะครับรายได้กันมาในราวปีเสร็จแล้วธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทำได้จริงเราเชิญมาไม่ใช่ให้ท่านมาดูขายตรงนะครับไม่ใช่มันนี่เกมเป็นธุรกิจแห่งอนาคตจริงๆนะครับณวันนี้เนี่ยตัว Pando Lab กับ Pando Soft เนี่ยเข้าไปถึงสู่คนไทยนะครับในหลากหลายกลุ่มนะครับ Pando Soft เข้าไปสู่องค์กรการศึกษาหลายๆองค์กรในประเทศไทยแล้วนะครับแล้ว Pando Soft กำลังจะเข้าไปสู่หลากหลายธุรกิจในประเทศไทยซึ่งทุกๆครั้งที่เราเข้าไปมีพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับชุมชนเราก็จะได้ผลประโยชน์ตอบรับกลับมานะครับวันนี้ผมคงมีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็ขอเชิญคุณจิรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์ของเรานะครับมาแชร์นะครับให้ทุกท่านทราบว่าแล้วจริงๆ Pando Soft มันคืออะไรมันเริ่มต้นด้วยอะไรครับเชิญคุณจิรัตน์ครับคุณนะคะโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ออกมาซูมนอกสถานที่พอดีก็มีมาประชุมกันนะครับประชุมกันผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการที่จะมีการทำกันนะครับเกี่ยวกับทางนักศึกษานะครับเกี่ยวกับ RT Mobile จริงๆเราโฟกัสเนี่ยที่ RT Mobile นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำเฉพาะ RT Mobile นะครับเราจะมีโอกาสขยายไปที่ Lite ด้วย RT Pro ด้วย RT Enterprise ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราประชุมกันเสร็จเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับที่จะพรีเซนต์หมายถึงหรือว่าก็คือลุยไปที่นิสิตนักศึกษานะครับโอเควันนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้แชร์แล้วนะครับขอโทษนะครับอาจจะงงนิดหน่อยพอดีมาอยู่นอกสถานที่ปกติถ้าสมมติอยู่ที่บ้านมันก็จะชินนิดนึงนะครับมาข้างนอกก็จะชินน้อยหน่อยโอเคนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยอยากจะโชว์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราอยากจะโดยเฉพาะท่านใหม่ๆเลยนะครับท่านเดิมๆเนี่ยท่านที่เป็นพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วเนี่ยก็คงทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทำเขาเรียกมีพาร์ทเนอร์นะครับ country partner เนี่ยก็คือในแง่ของบริษัทที่มีการพาร์ทเนอร์กันที่มีการทำงานร่วมกันกับหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียออสเตรเลียอเมริกานะครับอินเดียตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแรงมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆเราทราบกันอยู่แล้วนะครับอินเดียเนี่ยตอนนี้ population หรือประชากรเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ตัว Tutor X หรือว่า Pando Project หรือว่า Pando Joe เนี่ยเข้าไปเนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นกันมากๆนะครับแล้วก็โอเคสิงคโปร์แน่นอนครับประเทศไทยนะครับอินโดนีเซียอินเดียเกาหลีใต้นะครับบรูไนนะครับแคนาดาก็มีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติท่านที่มีโอกาสเข้าไปดูใน Explorer นะครับก็จะเห็นว่าโนดลาเมตรอนของเราเนี่ยก็ไปโผล่ที่อเมริกาอยู่พอสมควรมีระดับเป็น100โนดนะครับแคนาดานะครับฟิลิปปินส์บราซิลนะครับอเมริกาใต้ญี่ปุ่นนะครับเวียดนามฮ่องกงเนปาลรัสเซีย
นะครับจอร์แดนนะครับเราเองเราไม่ได้มีประเด็นอะไรกับทางรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียก็สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจะมาอธิบายโดยเฉพาะสำหรับท่านใหม่ๆนะครับจะพูดถึงในแง่ของแพลนโดโปรเจกต์ซึ่งอยากให้ท่านรับทราบไปด้วยนะครับสไลด์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสไลด์ส่วนหนึ่งที่เราจะไปใช้กับโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องนิสิตนักศึกษาด้วยนะครับเรากำลังเข้ามหาวิทยาลัยหลายๆที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เข้าที่ราชมงคลเข้าที่หอการค้าที่เรามีการแชร์ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการไปที่มหาวิทยาลัยมากขึ้นต่อไปเราก็จะมีโอกาสไปทำงานกับคนรุ่นปัจจุบันมากขึ้นอ๋อไม่ใช่รุ่นปัจจุบันรุ่นน้องๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเองผมก็เป็นคนรุ่นปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับโอเคสิ่งที่อยากจะโชว์ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในองค์กรเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะค่อยเรียกว่าคุยกันนะครับส่วนใหญ่ว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะพูดถึงว่าเฮ้ยเรามีเพนพอยต์อะไรเพนพอยต์เนี่ยก็คือว่ามีประเด็นว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยปัญหาในระบบมันเป็นยังไงเราถึงจะมีโซลูชันอะไรนะครับตรงนี้นะครับคลิปอันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยในอุตสาหกรรมวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีเพนพอยต์อะไรบ้างนะครับคลิปวิดีโอตรงนี้ประมาณสัก2นาทีนะครับคลิปตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีพูดอะไรเลยนะครับก็คือจะมีเพลงนะครับแล้วก็จะมีซับไทเทิลทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับอยากจะให้ตั้งใจดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงจะต้องมีตัวแพนโดโปรเจกต์นะครับนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องโอเค
นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่อง pain point นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยในแง่ของอุตสาหกรรมวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับระบบเนี่ยมันเป็นระบบเขาเรียกเป็นระบบเดิมนะครับระบบที่เรียกว่า centralized CDN นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนบอกไว้นะครับระบบกระจายสัญญาณแบบรวมศูนย์นะครับ centralized CDN นะครับทุกอย่างเนี่ยไปรวมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่ๆตัวเดียวนะครับคือในแง่ของเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่ๆตัวเดียวเนี่ยที่ผ่านมามันโอเคไหมหลายๆที่ก็อาจจะยังโอเคอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าวิวเวอร์ผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะพอนะครับแต่ว่าอย่างที่พวกเราทราบนะครับตอนนี้เนี่ยจำนวนวิวเวอร์หรือผู้ชมเนี่ยมีการจำนวนเพิ่มขึ้นไปเยอะมากๆนะครับตัวในแง่ของคุณภาพของภาพและเสียงเนี่ยที่ผ่านมาเราพูดถึง720นะครับต่อมาพูดถึง 1K HD นะครับต่อมามาพูดถึง 2K นะครับมีพูดถึง 4K มีพูดถึง 8K ต่อไปจะพูดถึงเรื่อง VR เรื่อง Metaverse ต่างๆเนี่ยต่อไปนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะมากขึ้นคุณภาพภาพและเสียงเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของไอ้ตัว Centralized เนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับทุกอย่างเนี่ยพอมันมีความต้องการเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกัน Content Creatorเราสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมากขึ้นไปหมดนะครับทำให้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคอขวดนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปผ่านเซ็นทรัลไลซ์หมดนะครับอันนี้เนี่ยบางที่ผมว่าหลายๆที่เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วบางที่เนี่ยอาจจะยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเขายังมีเงินเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขาต้องใช้เงินมหาศาลนะครับเป็นพันๆล้านนะครับไปในแง่ของการจัดการระบบเซ็นทรัลไลซ์ CDN นะครับแต่ว่ามันจะไปได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับระบบของเรานะครับเป็นที่เรียกว่า decentralized นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่า decentralized เนี่ยก็ดีในแทบทุกอุตสาหกรรมนะครับคือไม่ใช่เฉพาะในแง่ของวิดีโอสตรีมมิ่งแต่ว่าวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยเราก็จะเป็นที่แรกๆในโลกเลยนะครับที่ว่ามีการนำบล็อกเชนเข้าไปใช้นะครับมีการนำบล็อกเชนเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการระบบที่เรียกว่าเป็น decentralized นะครับตัวที่เรียกว่าลาเมตรอนต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมกันอยู่นะครับมันจะเชื่อมกันจริงๆมันไม่ได้เชื่อมกันด้วยสายสัญญาณนะครับมันเชื่อมกันด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับมันถูกบริหารจัดการด้วยบล็อกเชนนะครับสิ่งที่เราทำนะครับลาเมตรอนเนี่ยมันก็คือเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหนึ่งเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับหรือแม้แต่เซิร์ฟเวอร์หรือแม้แต่นี่ครับมือถือนะครับมือถือตอนนี้เนี่ยก็เป็นลาเมตรอนได้แล้วนะครับลาเมตรอนเนี่ยมันจะเชื่อมกันด้วยบล็อกเชนมาบริหารจัดการลาเมตรอนพวกนี้เนี่ยโนดต่างๆเนี่ยก็จะกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับมันจะทำหน้าที่ในการช่วยกระจายสัญญาณไปที่ผู้ชมนะครับโนดไหนใกล้โนดไหนมีประสิทธิภาพสูงมันก็เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับโนดไหนมีปัญหาโนดนั้นก็อาจจะหยุดการทำงานไปอันนี้แหละครับก็คือว่ามันจะไม่เกิดปัญหาคอขวดนะครับเพราะว่าจะมีตัวคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเป็นลาเมตรอนหรือว่าอย่างที่บอกมือถือก็เป็นลาเมตรอนได้นะครับช่วยกันทำงานคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยนะครับในการกระจายสัญญาณและที่สำคัญมีบล็อกเชนในการช่วยบริหารจัดการนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอินเวนต์ขึ้นมามีการพัฒนาขึ้นมาเราเป็นบริษัทแรกในโลกคือพวกเราเนี่ยจะต้องภูมิใจมากๆนะครับเราเป็นบริษัทแรกในโลกเลยนะครับที่นำบล็อกเชนไปใช้บริหารจัดการในแง่ของอุตสาหกรรมวิดีโอสตรีมมิ่งและเรามีแอปพลิเคชันเป็นของเราเองเลยนะครับเราเป็นบริษัทแรกในโลกเลยนะครับที่ทำอย่างนี้นะครับสาเหตุที่เราใช้บล็อกเชนเพราะอะไรบล็อกเชนเนี่ยมันมีเกิดมาสัก20ปีแล้วนะครับบล็อกเชนเนี่ยประสิทธิภาพมันสูงมากนะครับมีความโปร่งใสนะครับเป็นเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวอะไรต่างๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารหลายๆธนาคารก็มีการนำบล็อกเชนไปใช้นะครับใช้ทำอะไรใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับใช้ในการโอนสัญญาระหว่างประเทศสาเหตุที่เขาใช้เพราะอะไรครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยทางธนาคารเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีระบบที่มีความปลอดภัยมากๆนะครับเขาก็มั่นใจในเรื่องบล็อกเชนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประสิทธิภาพของบล็อกเชนก็จะสูงมากๆนะครับธนาคารก็มีการนำบล็อกเชนไปใช้แต่ว่าเราเป็นที่แรกในโลกนะครับที่นำบล็อกเชนมาใช้ในอุตสาหกรรมวิดีโอสตรีมมิ่งและเรามีแอปพลิเคชันเป็นของเราเองนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วพวกเราทุกคนน่าจะต้องภูมิใจในโปรเจกต์นี้พวกเราทุกคนน่าจะต้องภูมิใจในการเป็นเจ้าของอันนี้ได้มากๆนะครับโอเคโดยสรุปนะครับอันนี้เนี่ยภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็คลิปตัวนี้เนี่ยคือผมมองว่ามันถึงทำมานานแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่ามันสามารถบอกภาพรวมของ Pando Project เนี่ยได้อย่างดีมากๆนะครับและแน่นอนคลิปตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้ในแง่ของการนำเสนอให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยนะครับใช้เวลาประมาณสัก2นาทีนะครับตั้งใจฟังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับ
ตอนนี้กว่า 80% ของสัญญาณความไวของอินเทอร์เน็ตถูกใช้ไปกับวิดีโอสตรีมมิ่งเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นความต้องการสำหรับการให้บริการด้านวิดีโอนั้นก็เพิ่มมากขึ้นและระบบการให้บริการนั้นยังรองรับได้ไม่พอทำให้การสตรีมมิ่งมีคุณภาพแย่และยังมีเวลาการโหลดที่ช้าเป็นที่น่าหงุดหงิดสำหรับลูกค้าที่ Panasoft เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีของการสตรีมมิ่งใหม่ทั้งหมดเพื่อคุณภาพการสตรีมมิ่งที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าเราได้สร้างแพลตฟอร์มของการสตรีมมิ่งแบบกระจายตัวเพื่อกระจายการโหลดและทำให้คุณภาพการสตรีมมิ่งดียิ่งขึ้นดังนั้นหากคุณเป็นผู้ให้บริการด้านการสตรีมมิ่งที่มีความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับผู้ชมผู้พัฒนาหรือแค่ผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีการแบ่งปันที่แสนง่ายและปลอดภัยคุณจะพอใจในผลลัพธ์เป็นอย่างยิ่ง Pendo เป็นชื่อของโครงสร้างเครือข่ายแบบต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งรวมกันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แต่ละต้นนั้นเรียกว่า RAM ภายในเครือข่ายสำหรับโปรเจกต์ของ PandoSoftเรากำลังรวบรวม Ramatron ที่แตกต่างกันเพื่อนำมาใช้สำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างขนาดใหญ่และนี่คือบทบาทของคุณในการสร้างแพลตฟอร์มการกระจายขนาดใหญ่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเพื่อมาช่วยกันทำงานคล้ายๆกับการที่ Uber มีการใช้งานระบบตัวเลือกรับงานสำหรับคนขับอิสระหรือเครือข่ายคนขับที่พร้อมใช้งานPandoSoft จะช่วยให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้รับรายได้จากการเปิดและปิดการใช้งานบนแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันความเร็วเราเกือบทุกคนมีคอมพิวเตอร์และความเร็วที่สามารถแบ่งปันได้โดยเฉพาะตอนที่เราไม่ได้ใช้งานมันและทำไมไม่ลองทำเงินจากมันล่ะวิธีการคือในตอนที่คุณดูวิดีโอหรือตอนที่คุณกำลังหลับคุณก็แค่ตั้งค่าให้คอมคุณเป็น Ramatron และเราก็จะทำการกระจายความไวไปยังผู้ชมใกล้เคียงไม่ต้องห่วงจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณแน่นอนแพลตฟอร์มของเราสามารถเข้าถึงได้แค่ความไวเมื่อความไวส่วนหนึ่งถูกส่งมายังระบบจากคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายผู้ชมสตรีมมิ่งก็จะได้คุณภาพและความเร็วในการโหลดที่ดีมากขึ้นยิ่ง Ramatron ของคุณส่งต่อความไวมากเท่าไหร่คุณก็ได้เงินมากเท่านั้นเพราะคุณเลือกเองได้คุณจะได้รับโทเค็นซึ่งสามารถแลกเป็นเงินได้หรืออาจจะบริจาคให้สตรีมเมอร์คนโปรดใช้ปลดล็อกคอนเทนต์พรีเมียมหรือใช้ซื้อและแจกสินค้าออนไลน์ด้วย Ramatron คุณแค่ต้องสตรีมผ่อนคลายแล้วทำเงินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Ramatron วันนี้ไปที่ panosoft.com วันนี้และเริ่มเลยนะครับในคลิปเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับว่าสามารถนำคอมพิวเตอร์นำโน้ตบุ๊กนะครับมาใช้เป็น Ramatron ได้มีแท็บเล็ตนะครับวางเป็น Ramatron ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ท่านเนี่ยมีมองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับคืออยากจะให้ไปอย่าไปมองเฉพาะ Ramatron ของเราอันเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นแต่ละท่านนะครับเหมือนกับเป็นเจ้าของ Pando Project นะครับอยากให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับว่าเฮ้ยนอกจาก Ramatron แล้วเนี่ยเรายังมีโหนดอื่นด้วยนะครับใน Ramatron เนี่ยเราแพลนที่ว่าจะมีเป็นล้านโหนดทั่วโลกนะครับก็คือเหมือนกับมินิเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกนะครับแต่ว่ายังมีโหนดที่สำคัญอีก2โหนดนะครับทุกโหนดนี้สำคัญหมดนะครับโหนด Metatron โหนด Citatron นะครับโหนด Citatron เนี่ยเป็นโหนดระดับประเทศนะครับก็คือต้องใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับโหนด Metatron เนี่ยโดยคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าในแง่ของพวกเราชาวไทยนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงในการเป็น Metatron ก็สามารถทำได้นะครับเราตั้งใจที่จะมี 15,000 Metatron ทั่วโลกนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็น Metatron เพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกภาษาไทยว่าตัวแทนผู้บริหารระดับประเทศนะครับสาเหตุที่เราบอกว่าเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยเพราะท่านไม่ใช่เปิดคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับ Ramatron เนี่ยหลักๆแล้วคือเปิดคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับแต่ Metatron เนี่ยก็คือว่านอกจากคอมพิวเตอร์ทำงานแล้วท่านจะต้องมาทำงานร่วมกันกับเราด้วยนะครับตัวท่านเองจะต้องมาทำงานร่วมกันกับเราด้วยนะครับอันนี้สำหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะครับอันนี้อยากจะเห็นภาพว่าใหญ่ๆนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีโนดเฉพาะ Ramatron อย่างเดียวนะครับเรามี Metatron มี Citatron ด้วยนะครับโอเคตรงนี้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือโอเคมันอาจจะเกิดมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นสเต็ป9มันเป็น9ที่สำคัญมากๆนะครับที่ในแง่ของ Pando Project ของเราเนี่ยไปเปิดตัวกับทั่วโลกนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเดือนธันวาเนี่ยก็มีการจัดงาน World Blockchain Summit นะครับแล้วก็ท่านนี้เลยนะครับเป็น CTO ของเรานะครับบอสโลแกนนะครับโลแกนเราเรียกง่ายๆนะครับโลแกนนะครับท่านเองเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปพูดบนเวทีนะครับเป็นบนเวทีที่มีผู้คนผมว่า
ป็นพันคนนะครับมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับไปพูดถึงในแง่ของ Pando Project นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเปิดคลิปให้ดูนิดนึงนะครับใช้เวลาสักแวบเดียวนะครับToday, I would like to present to you the blockchain infrastructure as a service. And at the same time, I'm going to launch Pando Mainnet 2.0 today in this event. Year 2018.When you know my partner, who is my CEO, came up with this idea of decentralizing the video industry. We ourselves have been working with the video applications for many years. By the statistics, you know, in year 2020, reached 327 billion. It's a huge, big industry. What we call is the centralized delivery networks, where big companies like Google.Amazon, you know, Alibaba set up data center to each point, and here is the where you know the point of presence will works, where your data get delivered, which is we call it Pando Project. พูดนะครับปรับปิดอันนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่เรามีเมื่อเดือนธันวานะครับแล้วเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็เพิ่งไปลงนิตยสารนะครับทางออนไลน์นะครับกับไม่ว่าจะเป็น Nasdaq นะครับอีกสัก 4-5 ตัวพอดีผมจำชื่อไอ้ตัวไอ้สื่อสำนักพิมพ์ไม่ได้นะครับมี Nasdaq มีเข้าใจว่า Yahoo มี Street Insider นะครับอันนั้นเนี่ยก็ไปประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับสาเหตุที่เขาไปประกาศเนี่ยเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตผ่านสไลด์อีกสัก 4-5 สไลด์ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะไปพูดถึงว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาไปประกาศไปสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกเนี่ยสื่อสารเรื่องอะไรนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเช่นเดียวกันเราเป็นที่แรกในโลกอีกเหมือนกันนะครับที่มีลาเมตรอนนะครับที่มี4แบบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจากเมล็ดพันธุ์นะครับที่เรามีการโอเคดูในแง่ของเทคโนโลยีของบริษัทอื่นนะครับบริษัทอื่นเนี่ยเขามีลาเมตรอนคล้ายๆกับลาเมตรอนนะครับแค่แบบเดียวนะครับซึ่งมันเราเองเนี่ยเรามองว่าลาเมตรอนแบบเดียวเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของวิดีโอสตรีมมิ่งได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมพัฒนาของเราก็ต้องพยายามคิดค้นพยายามนึกว่ามันจะต้องสร้างยังไงจะต้องเขียนโคดดิ้งอะไรต่างๆยังไงทำให้ตอนนี้เนี่ยมีลาเมตรอน4แบบนะครับแบบแรกเลยนะครับลาเมตรอนไลท์นะครับลาเมตรอนไลท์เนี่ยก็คือว่าสำหรับท่านที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแม้แต่มินิ PC หรืออาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์โอเคเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะมาเป็นโหนดในการทำงานได้นะครับการเป็นโหนดในการทำงานเนี่ยก็ง่ายๆนะครับแค่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงมาแล้วก็สเต็กให้มันทำงานนะครับส่วนว่าสเต็กยังไงสำหรับท่านใหม่ๆถ้าสมมติท่านไม่เข้าใจอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมเข้าใจว่าถ้าสมมติเป็นน้องๆเนี่ยคงเข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่าเป็นรุ่นปัจจุบันก็ไม่มีปัญหานะครับวิธีการสเต็กง่ายมากๆนะครับแค่
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วก็สเต็กเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอสอนนะครับสเต็กให้มันทำงานเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องให้มันทำงานนะครับพอเครื่องมันทำงานแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ให้เราระดับ 10% ต่อปีนะครับ 10% ต่อปีเลยนะครับอันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับเรียกว่ารายได้เรียกว่า POS นะครับอาจจะผมอาจจะไม่ได้พูดคำเต็มแล้วกันนะครับคำว่า POS อย่างเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายได้ขั้นต่ำนะครับจะมีรายได้อีกตัวหนึ่งเรียกว่า POE นะครับแค่ POS เนี่ย POS นี่คือหมายถึงว่าเราเปิดเครื่องนะครับให้มันทำงานเราก็ได้รายได้แล้วนะครับไม่ได้จำเป็นว่าต้องเปิดกี่ชั่วโมงด้วยนะครับแต่มันจะมีรายได้อีกตัวหนึ่งเรียกว่า POE นะครับอันนี้เนี่ยยิ่งเราเปิดคอมพิวเตอร์นานก็ยิ่งมีโอกาสได้รายได้มากยิ่งสเปคคอมพิวเตอร์ของเราสูงหรือว่าอินเทอร์เน็ตของเราดีนะครับรายได้ตรงนี้ก็จะยิ่งมากนะครับยิ่งชุมชนของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรายได้ POE ตรงนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับรายได้อันนี้เนี่ยจะขึ้นกับหลายๆอย่างนะครับขึ้นกับสปีดอินเทอร์เน็ตของเราขึ้นกับสเปคคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นกับระยะเวลาในการเปิดคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นกับจำนวนชุมชนในแผ่นที่มาใช้บล็อกเชนของเราที่มาใช้ระบบเน็ตเวิร์คของเรานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆณตอนนี้สเปคก็คือเป็น2คอร์ CPU นะครับแรม8กิกนะครับแล้วก็สตอเรจนะครับเป็นขั้นต่ำเนี่ย256กิกะไบต์นะครับสำหรับท่านที่กำลังพิจารณาว่าจะมีซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อมินิ PC ซื้อคอมตั้งโต๊ะเนี่ยขอให้ดูที่สเปคสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าสเปคตรงนี้เนี่ยเป็นสเปคขั้นต่ำของ Lambeton Lite นะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ทำงานอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมาใช้งานอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะครับท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานอื่นได้ทำใช้อีเมลได้ส่งแชทอะไรต่างๆได้เปิดซูมได้ทำ PowerPoint ได้ยังใช้ได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแล้วยิ่งสเปคคอมพิวเตอร์สูงโอกาสสร้างรายได้ก็มากขึ้นนะครับแต่ว่าสเปคของ Lambeton ต้องการขั้นต่ำคือเท่านี้นะครับอันนี้คือ Lambeton Lite นะครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เนี่ยในชุมชนของเราเองในประเทศไทยนะครับก็มีคนที่เอื้อเฟื้อนะครับมีท่านที่เอื้อเฟื้อเนี่ยว่าเฮ้ยสำหรับท่านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าอยากจะเป็น Lambeton เนี่ยเราจะเรียกว่า Lambeton Lite S นะครับมี S นะครับไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะครับS นี่คือเซิร์ฟเวอร์นะครับ Lambeton Lite ที่ใช้เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์นะครับท่านเนี่ยก็มันยังมีคุณทางสงเกียรตินะครับที่มีเปิดลงทุนเลยนะครับซื้อเซิร์ฟเวอร์มานะครับลงทุนเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วก็ให้เช่าในราคาไม่แพงนะครับก็ท่านสามารถเช่าเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับข้อดีของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสเปคจะสูงกว่า Lambeton Lite ธรรมดานะครับแล้วโดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์เค้าเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วยิ่งเวลาเปิดมากเนี่ยโอกาสสร้างรายได้ก็มากนะครับการสเต็กก็คือ 1,000 TTX เหมือนกันนะครับรายได้ POS เช่นเดียวกันรายได้ POE เนี่ยจะมากกว่า Lambeton Lite นะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มสร้างรายได้กันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย Lambeton Lite นะครับเราสร้างมาเป็นปีแล้ว Lambeton Lite S เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราแอคทีเวทเรียบร้อยสร้างรายได้ตอนนี้เนี่ยเราเก็บเกี่ยวหลายๆท่านเนี่ยก็คือเหมือนกับเก็บไข่ทองคำครับไข่ห่านทองคำนะครับเราเก็บทุกวันเก็บได้ทุกวันนะครับจะเก็บทุกอาทิตย์ก็ได้หรือทุกเดือนก็ได้นะครับยิ่งท่านเก็บบ่อยก็มีโอกาสที่จะเห็นรายได้ที่งอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีกตัวนึงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับ Lambeton Pro นะครับอันนี้เนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับเพราะLambeton Pro เนี่ยงานหลักของมันนะครับคือช่วยในการเขาเรียกว่า storing นะครับคือการเก็บข้อมูลนะครับเก็บไฟล์แล้วก็ส่งไฟล์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้เขาเรียกความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับความสามารถค่อนข้างสูงนะครับแรมไอตัวสเปคเนี่ยก็เป็น4คอร์นะครับแรม8กิกนะครับแล้วก็ storage 256กิกะไบต์แต่นะครับเราจะเป็นคนบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้ท่านนะครับท่านไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ท่านไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับท่านเพียงแค่สนใจนะครับแล้วท่านก็ซื้อ 10,000 PTX หรือไม่ท่านก็สมัคร 2,000 เหรียญนะครับ 2,000 เหรียญก็ประมาณสัก 6-70,000 บาทนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับเดี๋ยวอีก 2-3 สไลด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเฮ้ย Lambeton แต่ละแบบเนี่ยมันจะสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหนตัวแรกที่เราพูดไปแล้วนะครับ Lite กับ Lite S คิดว่าเป็นอันเดียวกันแล้วกันครับ Lite กับ Lite S คิดว่าเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็ Lambeton Pro นะครับ Lambeton Pro นะครับใช้เซิร์ฟเวอร์ท่านไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์เราเป็นคนบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้ท่านนะครับท่านแค่สมัคร 2,000 เหรียญ นะครับอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดอีกตัวนึงนะครับเรียกว่า Lambeton Enterprise นะครับ Lambeton Enterprise เนี่ยเป็นโหนดที่แข็งแรงที่สุดเป็นโหนดที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นโหนดที่แรงที่สุดนะครับเราจะนำ Lambeton Enterprise เนี่ยมาใช้เรื่องหลักๆเลยนะครับเรื่องการไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการสตรีมสดนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมีค่าสมัครแล้วนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของ Lametron Enterprise ก่อนหน้านี้นะครับเพราะราคาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกกว่านี้พอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยราคาก็ขึ้นมาระดับ 5,000 เหรียญนะครับซึ่งจะบอกว่าแพงมากไหมก็ไม่แพงมากนะครับเพราะว่ายังถูกกว่าอีกค่ายนึงนะครับยังถูกกว่าค่ายนึงอีกแล้วก็โอกาสสร้างรายได้ก็มากกว่านะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ท่านไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์เราจะเป็นคนบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้ท่านนะครับสมัคร 5,000 เหรียญนะครับก็แสนกว่าบาทนะครับแสน 200,000 บาทนะครับก็จะมีโอกาสสร้างรายได้นะครับโอเค3แบบแล้วนะครับ Lametron Lite หรือ Lite S นะครับ Lametron Pro Lametron Enterprise นะครับตัวสำคัญอีกตัวนึงนะครับ Lametron Mobile นะครับ Lametron Mobile เนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยถัดจากนี้ไปจริงๆตอนนี้เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ท่านที่มี Lametron Mobile หรือแม้แต่ท่านที่ยังไม่มีจริงๆทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะเริ่มสร้างรายได้ณตอนนี้เลยนะครับโมบายของท่านหรือมือถือของท่านเนี่ยสามารถสร้างรายได้ระดับ 10% ต่อปีนะครับเช่นเดียวกันนะครับ 10% ต่อปีท่านมีวิธีการนะครับท่านใช้ stake แค่250 PTX แต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยราคา PTX ค่อนข้างต่ำนะครับท่านอาจจะ stake 500 PTX ก็ได้นะครับแล้วก็สเปคของมือถือนะครับเป็น CPU อะไรก็ได้นะครับ RAM 4GB นะครับแล้วก็เรื่องหน่วยความจำไม่จำเป็นนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีวางแผนกันนะครับที่จะสามารถสร้าง 30,000 Lametron Mobile ภายในไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าเรามีแผนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการไปติดต่อมหาวิทยาลัยจริงๆเรามีติดต่อแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ 30,000 ผมว่าไม่ยากนะครับไม่นานด้วยนะครับแล้วก็แต่ละท่านสามารถที่จะ stake Lametron Mobile ได้แล้วนะครับสามารถที่จะ stake Lametron Mobile ได้แล้วอันนี้เป็นหน้าตาส่วนหนึ่งนะครับของ Lametron Mobile นะครับLametron Mobile เนี่ยนอกจากนะครับนอกจากให้มันเป็นตัวส่งกระจายสัญญาณหรือว่าทำเรื่องแอดอะไรต่างๆแล้วเนี่ย Lametron Mobile เนี่ยเรายังคิดมาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยผมว่าอาจจะมีสัก 80-90% เนี่ยชอบที่จะเล่นเกมในมือถือนะครับถัดจากนี้ไปนะครับท่านเล่นเกมใน Lametron Mobile นะครับท่านจะสามารถสร้างรายได้เป็น PTX ด้วยนะครับโดยรางวัลเนี่ยมันก็จะมีหลายๆระดับนะครับเกมง่ายๆนะครับใช้250 PTX ก็สามารถเล่นเกมง่ายๆได้ระดับ 1-10 นะครับเกมที่มีความยากขึ้นมานิดนึงนะครับจะต้องใช้ stake 500 PTX นะครับก็จะเป็นระดับ 11-25 นะครับเกมที่ยากขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องใช้750 PTX ก็จะได้เล่นเกมที่ยากขึ้นนะครับแล้วก็ยากมากๆนะครับก็คือเป็น 1,000 PTX นะครับแต่ว่าท่านไม่จำเป็นต้อง stake 1,000 PTX ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มจาก250ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นขึ้นมาให้มันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวครับเล่นเกมแล้วท่านได้รายได้ด้วยนะครับเล่นเกมแล้วก็ได้รายได้ด้วยนะครับได้รายได้ทั้งเล่นเกมได้รายได้ทั้งมือถือทำงานเป็นLametronด้วยนะครับได้ทั้ง2แบบเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าของประมาณการรายได้นะครับตัวเลขนี้เนี่ยเราใส่ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นตารางประมาณการรางวัลนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถัดจากนี้นะครับLametron Mobile Lametron Lite นะครับหรือ Lite S นะครับ Lametron Pro Lametron Enterprise นะครับรายได้ช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่เยอะถึงขนาดนี้นะครับด้านล่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปถึงขนาดนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าชุมชนของเราเนี่ยจะยังไม่ได้เยอะมากแพนโดโจของเรายังไม่ได้ถูกใช้แพร่หลายมากทิวทูเอ็กซ์ยังไม่ได้เริ่มใช้มากนักตอนนี้เนี่ยมีการทดสอบแล้วนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยจะค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับLametron Mobileเนี่ยที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าสเต็ก250 PTX ขั้นต่ำนะครับ250 PTX ตอนนี้เนี่ยไม่ถึง200บาทนะครับแต่ Lametron Mobile ของท่านเนี่ยสร้างรายได้ 10% นะครับต่อปีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโอกาสสร้างรายได้ขึ้นไปอีกระดับสัก10เหรียญหรือประมาณสัก300บาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับผมไม่ได้บอกว่าตอนต้นจะได้นะครับช่วงแรกอาจจะยังน้อยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับโมบายช่วงแรกจะน้อยแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงระดับเป็น10เหรียญนะครับ Lametron Lite นะครับอาจจะขึ้นไปถึง 1,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือ 1,600 บาทต่อเดือนช่วงแรกอาจจะยังน้อยเช่นเดียวกันนะครับLametron Pro อาจจะขึ้นไปถึงระดับ 2,000 นะครับ Lametron Enterprise อาจจะขึ้นไปถึงระดับ 8,000 นะครับสิ่งที่ผมจะสื่อสารเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกว่าโอเคเราเข้าไปจอยในงานไอตัว World Blockchain Summit เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีไปสื่อสารกับชุมชนทั่วโลกนะครับในโซเชียลในนิตยสารทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Yahoo ไม่ว่าจะเป็นNasdaq นะครับStreet Insider นะครับเราเข้าไปสื่อสารว่านอกจากเราจะมีโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราจะมีแอปของเราเองแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยไอตัว Lametron ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Mobile Lite Pro Enterprise เนี่ย
เรากำลังจะพร้อมที่ให้จะให้บริการนักพัฒนาจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนะครับที่มีแอปพลิเคชันอยู่ที่มีเว็บไซต์อยู่เดิมเนี่ยแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยเขาต้องไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งผมเรียนตอนต้นนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่เป็นตัวเดียวนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นระบบรวมศูนย์นะครับระบบกระจายสัญญาณแบบรวมศูนย์ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวคอขวดนะครับถัดจากนี้ไปนะครับถัดจากนี้ไปซึ่งผมว่าอาจจะอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับพอเราเชื่อมต่อทุกลำเมตอนเข้าระบบเรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถรองรับนะครับนักพัฒนาเจ้าของแอปพลิเคชันเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามาโฮสติ้งหรือว่ามาวิ่งบนทางด่วนของเรานะครับสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับเพราะว่าสามารถวิ่งได้แบบระบบกระจายศูนย์นะครับสามารถส่งข้อมูลได้อย่างไหลลื่นมากๆผู้ชมของเขาเนี่ยก็จะสามารถชมได้อย่างบันเทิงมากๆนะครับและอีกทางหนึ่งก็คือว่าต้นทุนของเขาก็จะถูกลงด้วยเหมือนกันนะครับต้นทุนของเขาเนี่ยถ้าสมมติไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ก็จะแพงนะครับแต่ว่าถ้ามาวิ่งบน Decentralized ก็จะถูกลงด้วยประสิทธิภาพดีขึ้นราคาถูกลงนะครับอันนี้เนี่ยเรากำลังจะพร้อมที่จะรองรับโครงสร้างพื้นฐานของเรารองรับนักพัฒนาจากทั่วโลกนะครับอันนี้คือสิ่งอีกอย่างนึงที่กำลังจะสื่อสารนะครับเพราะว่าผมมองว่าในอีก1ควอเตอร์1ไตรมาสข้างหน้านะครับพอเริ่มมีผู้คนมาใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องทำโหนดของเราให้แข็งแรงนะครับโหนดของเราเหมือนกับทางด่วนของเรานะครับทำให้ถนนมันดีถนนมันไหลลื่นนะครับตอหม้อแข็งแรงนะครับจะทำให้นักพัฒนาสามารถวิ่งแอปพลิเคชันของเขาได้อย่างไหลลื่นวิ่งเว็บไซต์ของเขาได้อย่างไหลลื่นสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับเราก็ได้ค่าผ่านทางนะครับยิ่งมีคนมาใช้เยอะค่าผ่านทางที่เราได้ก็เยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วกันนะครับผมอาจจะขออนุญาตขอไปดูที่คลิปเลยนะครับอยากจะบอกท่านว่า5เหตุผลนะครับว่าทำไมท่านควรจะเป็นลาเมดรอนนะครับ5เหตุผลนะครับอันนี้เนี่ยมีซับไตเติลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับขอให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วนะครับท่านลองพิจารณาดูว่าท่านจะมี PTX เพิ่มไหมจะ Stake เพิ่มไหมหรือว่าจะถือ PTX เพิ่มไหมจะมีลาเมดรอนโมบายเพิ่มไหมลองดูได้นะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะปิดเครื่องคุณครับขณะนี้เราอยู่ด้วยกัน3คนสวัสดีเป็นยศคุณนะคะอ
โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราได้ฟังโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหัวใจเป็นแกนหลักของธุรกิจของเราแล้วนะคะเกี่ยวกับโนดรามาจอนที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าโนดรามาจอนของเราทั้ง4ประเภทนั้นจะสามารถช่วยกระจายสัญญาณให้กับแอปอะไรได้บ้างนะคะเราเรียกตัวเองว่าเป็น Web 3 Decentralized Application นะคะหรือเรียกว่า DApps นั่นเองตอนนี้หลายๆคนหลายๆองค์กรบอกว่าเราจะทำ Web 3นะคะในขณะที่กำลังคิดอยู่แล้วกำลังบอกว่าจะทำนั้น Pando Project ของเราก็คือไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือเจ้าของแอปพลิเคชันนี้นะคะทั้ง7แอปพลิเคชันเอามาให้ดูเป็นพรีวิวก่อนนะคะมี PandoJo, DealDX, Visoshow us pandogo nft นะคะแล้วก็ pando store ทั้งหมดนี้สิ่งที่เราตั้งใจทำขึ้นมาทั้ง7แอปพลิเคชันที่ท่านเป็นเจ้าของนี้นะคะเพื่อการสตรีมที่ดียิ่งขึ้นเพื่ออนาคตของการสตรีมที่ดียิ่งกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเป็นเจ้าของโนดในวันนี้ทันทีเพื่อเป็นเจ้าของแอปทั้ง7เพื่อพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมของการสตรีมมิ่งนั่นเองและเราสามารถที่จะรับรางวัลหรือว่าสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยัง wallet ต่างๆที่เป็น wallet inter ได้อย่างเช่นMetamask แบบนี้เป็นต้นและที่สำคัญแอปทั้ง7ตัวของเรานะคะสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทแล้วก็ผูกมัดทำสัญญาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเราตั้งใจจริงๆนะคะที่จะสร้างผลกำไรให้กับชุมชนของเราแอปพลิเคชันตัวที่1 นะคะชื่อว่า PandoJo ถ้าตอนนี้ใครเข้าไปที่มือถือของท่านนะคะกดไปที่ PandoJo หลังจากนั้นท่านดูแถบข้างบนสุดจะมีแถบ3แถบนะคะก็คือmost recent คือวิดีโอปัจจุบันมี most อะไรนะ popular หรอ most อะไรนะคะอยู่ข้างบนสุดก็จะเป็นแถบที่บอกว่าวิดีโอไหนฮิตที่สุดและอีกแถบนึงอันที่3จะเป็นไลฟ์วิดีโอท่านกดเข้าไปเลยมันจะมีลาล่านั่งไลฟ์อยู่ในตอนนี้ก็คือท่านสามารถที่จะดูผ่าน PandoJo ก็ได้นะคะ PandoJo เป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถไลฟ์สดได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเสริมไม่ต้องซื้อกล้องใหม่ไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยไม่ต้องลงทุนแต่สามารถที่จะไลฟ์ได้แบบมืออาชีพนั่นเองนะคะเราก็เลยให้คอนเซปต์ของเราแบบนี้ว่าไลฟ์สดทันทีทุกที่ทุกเวลานะคะง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสและสามารถที่จะสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะมีการทั้งการอัปเกรดคือจริงๆทั้งตัวระบบเราไม่ตอนเองด้วยแล้วตัว PandoJo เองด้วยนะคะที่เรามีการพัฒนาปรับปรุงจนกระทั่งถึงเมื่อวานที่มีการประกาศออกมาว่าการอัปเกรดเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเรากำลังอยู่ในช่วงต่อระหว่างเฟส2กับเฟส3บางตัวบางฟังก์ชันของเฟสที่3เนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะสำหรับช่วงที่ผ่านมาหรือที่เราทดสอบเล่นกันมานะคะในเฟสที่2เราเจออะไรบ้างพอเราเข้าไปปุ๊บเราเจอหน้าแรก landing page นะคะเราก็จะเห็น3อย่างนะคะวิดีโอล่าสุดวิดีโอป๊อปปูล่าที่สุดแล้วก็ไลฟ์วิดีโอเราจะเห็น3อย่างนี้ก่อนเลยมีคุณภาพการสตรีมที่ดียิ่งขึ้นดีจริงๆนะคะลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่นับสัปดาห์ที่แล้วที่มีการทดสอบอยู่แล้วมันก็ชัตดาวน์ตัวเองอยู่บ่อยๆที่ลาล่าเทสนะคะเทสตลอดทั้งสัปดาห์นั้นก็คือแบบเพื่อให้ทีมพัฒนาเขามีโอกาสได้พัฒนานั่นเองที่เว็บเวอร์ชันมีการกำหนดตารางการสตรีมล่วงหน้าได้อันนี้ก็ทำได้เลยนะคะมีการสร้างรายได้ทันทีอันนี้แตกต่างนะคะเวลาท่านไปไลฟ์ในช่องอื่นเนี่ยกว่าท่านจะสะสมคะแนนสะสมดาวสารพัดที่จะสะสมนะคะจนท่านเนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ว่าที่ PandoJo ไม่เหมือนกันท่านทำคลิปให้ดีให้เด็ดให้โดนใจคนนะคะท่านสามารถรับทิปได้ทันทีเลยคนแบบทิปตรงเข้ากระเป๋าเมตามาสองท่านที่ผูกกับ PTX ของเรานั่นเองนะคะหลายคนมีประสบการณ์แล้วเนาะว่าแบบทดสอบในการแบบโอนทิปให้กันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามีประสบการณ์เป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็สามารถโอนทิปให้ลาล่าได้เลยนะคะเข้าไปที่ช่องPandoLa นะคะ PandoLa ล่านั่นเองต่อมานะคะมันมีสติ๊กเกอร์มี GIF มี Badge ของตัวเราเองที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาแบบน่ารักน่ารักได้เวลาที่ไลฟ์แล้วคนก็เข้ามาเราก็กดสติ๊กเกอร์ให้เขาแบบนี้เป็นต้นนะคะมีการแบ่งปันโปรไฟล์ของ PandoJo ไปยังชุมชนหรือเชื่อมไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีการอัปเดตหมวดหมู่ย่อยต่างๆตอนนี้เรากำลังก้าวขึ้นไปสู่เฟสที่3นะคะก็จะมีการที่เราจะทำ Open Broadcasting Software OBS นะคะเป็นการ build in software ที่ใช้ในการไลฟ์ลงไปในเวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชันเว็บเพื่อที่จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
้นสิ่งที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ guest mode ไม่จำเป็นต้องล็อกอินผูก wallet สร้าง MetaMask ไม่ต้องใครก็ตามกดเข้าไปปุ๊บท่านสามารถที่จะเลือกว่าเป็น guest mode แล้วก็เข้าไปจอยได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปมันจะพัฒนาให้ง่ายยิ่งขึ้นเหมือนกับท่านดู YouTube แบบนี้นะคะใครก็ตามกดเข้าไปดูสามารถที่จะดูได้เลยวิดีโอแนวตั้งแนวนอนจะพัฒนาเมื่อวานเขาประกาศออกมาว่ามันมีการออโต้โรเทตแนวตั้งแนวนอนได้เดี๋ยววันนี้ต้องทดสอบกันสักนิดนึงนะคะว่าสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าในเฟสที่3จะมีการตัดต่อโปรแกรมวิดีโอในตัวด้วยอันนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากๆเลยเพราะว่าปกติเวลาที่คนเขาเล่น TikTok หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเขากดเข้าไปปุ๊บทำวิดีโอแบบธรรมดามากแต่สุดท้ายแบบตัดต่อแต่งวิดีโอจนแบบมันเหมือนแบบมีสีสันแบบเป็นเทพไปเลยอันนี้ก็จะมีเกิดขึ้นในเฟสที่3ก็คือประมาณอีกสักเดือนกว่าเดือน2เดือนประมาณนี้นะคะเราจะพยายามเร่งขึ้นมาให้อย่างเร็วที่สุดเมื่อเช้าก็ได้คุยต่อสายตรงถึง CEO นาว่านะคะคณะผู้บริหารจากประเทศไทยบอกว่าช่วยเร่งแพนโดโจหน่อยได้ไหมเพื่อที่มันจะสามารถแบบว่าขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับรามาตอนโมบายนั่นเองนะคะนี่ก็คือรามาตอนเฟสที่3สำหรับการอัปเกรดเมื่อวานนะคะที่ผ่านมาเล่าให้ฟังว่าเขามีอะไรใหม่บ้างในPandojo ของเรานะคะจะมี watch later แล้วก็ watch history สามารถเลือกได้ว่าอันเนี้ยเก็บไว้ในช่องแบบเดียวกับมาดูนะอีกอันนึงก็คือแบบเป็น watch history ที่เราดูอะไรไปบ้างมันก็จะขึ้นมานะคะนี่คือการอัปเกรดเมื่อวานนี้แล้วก็จะมี playlist แล้วก็ add to playlistนะคะเกิดขึ้นนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนี่คือสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกอันนึงที่หลายคนบ่นมากเลยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาพัฒนาแล้วช่วยกรุณาเข้าไปดูและคอมเมนต์กลับมานะคะว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือยังก็คือเขาบอกว่าท่านสามารถกดไปที่รูปภาพนะคะรูปภาพหรือวิดีโอหรือรูปภาพที่อยู่ในลิสต์แล้วเราสามารถเข้าไปที่ channel profile เป็นช่องของคนนั้นได้เลยคือแต่ก่อนเวลาที่แบบเราเห็นหน้าคนแล้วเราพยายามกดอยากไปเป็นเพื่อนกับเขาแล้วมันไม่ยอมเด้งไปเราต้องไปตรง search แล้วก็ใส่ชื่อถูกไหมคะวันนี้เขาบอกว่าเขาอัปเกรดแล้ววันนี้นะคะทุกท่านช่วยกรุณาไปทดสอบให้เขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาพัฒนาแล้วเนี่ยทีมพัฒนาของเราเนี่ยมันดีจริงไหมมันทำสำเร็จจริงไหมดีไม่ดีเราต้องช่วยกันคอมเมนต์เพราะว่านี่คือแอปพลิเคชันของเราเองนะคะหน้าที่ของเราไม่ได้บ่นว่ามันไม่ดีหน้าที่ของเราคือฟีดแบ็กว่าเขาทำได้ดีหรือว่าเขาทำยังทำได้ไม่ดีหรือเพิ่มเติมตรงไหนในส่วนนี้ก็จะช่วยนักพัฒนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะต่อมาเขาบอกว่ามี PIP นะคะก็เป็นภาษาของเขา Picture in Picture คืออะไรก็คือสามารถแสดงเนื้อหาจากสัญญาณ2แหล่งได้ก็คือเปิดที่มุมหน้าต่างเล็กๆของจอทีวีเป็น Twin Picture สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นรายการทีวี HDMI นะคะอันนี้ได้เว็บเวอร์ชันแล้วก็ Android แล้วก็ iOS ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะคะต่อไป Auto Rotation อันนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะหมุนได้อัตโนมัติใน Android กับ iOS เว็บที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำได้ใน2เวอร์ชันก่อนนะคะอันสุดท้ายก็คือสามารถที่จะแบบเลื่อนนะคะ scroll แต่ก่อนเราแบบเลื่อนลงไปดูได้สักประมาณแบบกี่วิดีโอแล้วมันก็หยุดใช่ไหมคะมันก็ไปต่อไม่ได้ละแต่ว่าตอนนี้สามารถที่ท่านจะแบบว่าเลื่อนไปแบบว่าเขาก็บอกว่าแบบ endless ไม่มีที่สิ้นสุดไปได้จนแบบสุดๆของวิดีโอที่มันเคยมีมาเลยวันนี้ฝากไปทดสอบเลยนะคะสำหรับการอัปเกรดใหม่ๆของ Pandojo ที่นำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าฟังก์ชันการไลฟ์เนี่ยใช้ได้จริงหรือยังถ้าเกิดว่ามันเริ่มดีขึ้น perfect ขึ้นหลังจากนี้นะคะเราก็จะกำหนดตาราง schedule การไลฟ์โดยการไปจอยกับที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นททจะมีการจัดการแข่งขันเรือใบจักรยานวิ่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะให้ทีมงานของเราที่อยู่ในจังหวัดต่างๆช่วยเป็นสื่อกลางในการไลฟ์ออกไปนะคะมันก็จะมีกิจกรรมการไลฟ์สดเยอะแยะมากมายเลยผ่าน Pandojo แล้วก็จะโปรโมทไปยังประเทศต่างๆให้เขาสามารถที่จะเข้ามาดูได้ทำไมคนต้องดูต้องไลฟ์เพราะอะไรทุกครั้งที่ท่านไลฟ์นะคะ POE จะเกิดขึ้นที่คอมพิวเตอร์โนดและไปตอนไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ Sแล้วก็เดี๋ยวต่อไป Enterprise ด้วยช่วยในการไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแล้วในตอนทุกโหนดก็จะเกิดรายได้ขึ้นนั่นเองยิ่งเราไลฟ์นานๆ นะคะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแน่นอนมันเกิดรายได้ทุกขาเลยตั้งแต่ขาที่อัพขาที่ดูนะคะทุกอย่างเนี่ยล้วนที่จะเกิดรายได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแอปพลิเคชันของท่านเองช่วยกันซัพพอร์ต TiltX นะคะสร้างช่อง TiltX ของท่านแล้วมีมือถือ3เครื่องก็สร้างหมดแล้วทั้ง3เครื่อง3ช่องเลยแล้วก็พยายามบอกกล่าวเพื่อนฝูงนะคะให้เข้ามาทดสอบกันนั่นเองนะคะต่อมาแอปพลิเคชันที่2ตัวนี้ก็เป็นขวัญใจไฮไลท์ของพวกเราเหมือนกันชื่อว่า TiltX การเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด
นะคะตอนนี้ก็คือเราได้พัฒนาเวอร์ชันที่ใช้จริงสำหรับการเรียนการสอนซึ่งใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาลาล่าเปิดให้ท่านชมแล้วนะคะถึงการใช้ Tutor X จริงมีการสอบจริงมีการเขาเรียกว่าสุ่ม random ข้อสอบที่ดีมากๆเลยคือสุ่มจนแบบนักศึกษาไม่สามารถที่จะลอกกันได้เลยนะคะตอนนี้พวกเรากำลังฝึกไลฟ์กันอยู่3คนนะคะ3ผู้เฒ่าจะเสียงตีกันนิดนึงไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะก็คือว่าสำหรับ Tutor X นะคะที่เราได้เปิดไปแล้วให้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกเดี๋ยวพอจบมีตติ้งนี้ปั๊บเราก็จะพบกับทีมผู้บริหารของที่ราชมงคลตะวันออกเลยนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงความคืบหน้าการแล้วก็การ implement ที่จะทำจริงการขยายรวมทั้งการที่จะเปิดโหนด Ramadan Mobile ไปยังนักศึกษาในราชมงคลตะวันออกด้วยซึ่งมีอยู่ประมาณสัก8,000 คน 7,000 8,000 คนประมาณนี้นะคะในแต่ละมหาวิทยาลัยเราก็จะทำการคอนแทคไปทั้งผ่านตัวผู้บริหารเองผ่านทาง CR ผ่านทางชุมชนแล้วก็รวมทั้งกลุ่มพาร์ทเนอร์ที่อยากจะเข้ามาจอยกับเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Youth Digital กลุ่ม Seed กลุ่มต่างๆที่อยากจะมาจอยกับเราเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจของท่านให้พร้อมRamadan Mobile Panojo Tutor X 3อย่างนี้นะคะจะมาแน่นอนภายในเวลา 1-2 เดือนข้างหน้าสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันในการซัพพอร์ตคือช่วยกัน Activate Ramadan Lite ให้เรียบร้อยใครซื้อ Pro ใครซื้อ Enterprise นะคะ Activate ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นช่วยกันแนะนำRamadan Mobile เพื่อเขาจะได้เริ่มต้นเข้ามาเป็นโหนดมากที่สุดคนซื้อ PTX เข้าไปสเต็กในRamadan Mobile มากเท่าไหร่นั่นก็คือ PTX ที่จะได้รับความนิยมแล้วสุดท้ายราคา PTX มันจะถูกดึงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันนะคะอันนี้ก็คือ Tutor X ของเรานั่นเองถ้า Tutor X ถูกนำมาใช้จริงได้เมื่อไหร่อย่างน้อยสมมติเราเปิดมา3มหาวิทยาลัย5มหาวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นมันจะค่อยๆกระจายไปมากยิ่งขึ้นนะคะชุมชนสามารถที่จะมีส่วนสนับสนุนได้เลยด้วยการทำRamadan Liteของท่านให้พร้อมเพราะอีกไม่นานเราจะใช้จริงที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและราชมงคลตะวันออกนะคะRamadan Liteต้องพร้อมจริงๆทั้ง Enterprise แล้วก็ Pro ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือแอปพลิเคชันตัวที่2ของเรา Tutor X นะคะมีสักมาพร้อมกันทั้ง3โหมดด้วยกันคือโหมดแอดมินคือคนที่อยู่หลังบ้านควบคุมกิจการอนุมัติคอร์สเปิดคอร์สเตือนคนเรียนเตือนผู้สอนสารพัดที่จะแอดมินนะคะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยก็อยู่ที่ในติวเตอร์เอชของเราด้วยแล้วก็เป็นครูโหมดของครูการสร้างห้องเรียนการอัปโหลดวิดีโอการสอนสดสอนมี2 อย่างสอนสดสอนแห้งแปลว่าอะไรสอนสดก็คือไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเปิดกล้องสอนกันแบบนี้นักเรียนเข้ามาเรียนแบบสดๆแบบชั้นเรียนเลยกับสอนแบบสดแห้งแห้งนะคะก็คือการอัปโหลดวิดีโอแล้วก็นักเรียนก็เข้ามาชมผ่านทางวิดีโอเรียกว่าการเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะสามารถที่จะทำได้ทั้งสองแบบนี่ถ้าเรียนแบบสดก็จะมีแบบการเขียนกระดานการเรียนเหมือนเสมือนอยู่ในห้องเรียนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น Tutor X เราตั้งใจมาเพื่อที่จะสนับสนุนการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นระบบการศึกษาเดิมดีอยู่แล้วแต่เมื่อมีเทคโนโลยีดีๆเข้ามามันจะต้องดียิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยคือมันเป็นเทคโนโลยีของชุมชนร่วมกันมีส่วนร่วมในการทำให้มันเกิดขึ้นเราพัฒนาบล็อกเชนมาร่วมกันเราเป็นโหนดเราไม่ตอนมาร่วมกันแล้วเมื่อผู้คนใช้ Tutor X นะคะเท่ากับเรามีส่วนช่วยปฏิวัติปฏิรูปช่วยกันส่งเสริมการเรียนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยประเทศเพื่อนบ้านของเราก็สามารถที่จะแชร์โหนดRamadanกระจายสัญญาณไปแล้วก็ใช้ Tutor X ได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันทั้งดีแล้วก็มีคุณค่ามากๆเพราะเราก็อดทนอีกนิดนึงนะคะบอสนาวาก็ออกมาบอกแล้วว่าอดทนอีกนิดเดียวนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นแชมเปี้ยนไปด้วยกันนั่นเองนะคะต่อมาแอปชื่อ Viso Viso เป็น All in One Application ทำไมเราถึงใช้คำว่า All in One เพราะว่าสามารถทำได้หลากหลายมากเลยนะคะก็คือสามารถที่จะแสดงคอนเสิร์ตได้เห็นไหมคะมี360องศา VR นะ Live Concert สามารถที่จะจองตั๋วบุ๊กที่นั่งซื้อตั๋วจ่ายด้วยเหรียญนะเชื่อมต่อกับ wallet ของเราได้เลยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่จะสามารถทำได้แล้วยังเป็นชุมชนสร้างชุมชนขึ้นมาได้ด้วยการเป็น messaging app แอปสำหรับส่งข้อความพูดคุยสื่อสารกันปัจจุบันเราใช้อะไรบ้าง LINE WeChat WhatsApp
แล้วก็อะไรไม่รู้เยอะแยะสารพัดเลยเราก็ส่งข้อความถึงการ Discord อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเราก็จะมี Visa เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวถ้าลองคิดดูว่ามันจะดีแค่ไหนเมื่อผู้คนส่ง Good Morning Good Night แต่ท่านมีเงินท่านได้รายได้จากการที่ท่านช่วยเขาในการแปลงสัญญาณส่งสัญญาณภาพและเสียงไม่ว่าใครจะส่งคลิปวิดีโอหรือส่งข้อความหรือส่งรูปภาพท่านก็จะได้รายได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลาเมตอนไลฟ์ของท่านเนี่ยจะต้องทำงานแบบเยอะมากอยู่ตลอดเวลาก็ดูแลเขาให้ดีนะคะต่อแลนดีๆอย่าให้ถูกบล็อก24ชั่วโมงนะคะเพราะว่านั่นก็คือรายได้ของเราที่อาจจะหายไปก็ได้แต่ว่าไม่นับตอนช่วงนี้นะคะในช่วงของการพัฒนาการถูกบล็อกหรืออะไรที่ทีมงานเขากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ตอนนี้อย่าลืมไปอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่นะคะ 5.2 5.2 มันก็จะมีการมีการบอกด้วยว่าท่านจะถูกบล็อกแล้วก็อีกนับเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะมีการอัปเกรดตรงนี้เพิ่มขึ้นอย่าลืมไปอัปเกรดราเมตอนไลท์ของท่านนะคะให้เป็นเวอร์ชัน 5.2 นั่นเองต่อไปแอป Show Us นะคะ Show Us เป็นแอปพลิเคชันคลิปสั้นท่านจะร้องจะเล่นจะเต้นจะโชว์ศักยภาพของท่านได้หมดเลยแต่เราไปเหนือโชว์เหนือยิ่งกว่าคืออะไรคือเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้สำหรับการสมัครงานอันนี้ดีมากๆเลยปัจจุบันคนส่งเรซูเม่อีเมลลิงก์อินอะไรกันสารพัดเลยนะคะอย่างมากก็ถ้าถูกเรียกสัมภาษณ์ไปไม่ได้ก็สูงแต่ของเราคือเด็ดสุดเลยรับรองเลยว่าถ้าเปิดตัวขึ้นมาเมื่อไหร่แบบมันน่าใช้มากๆเลยคือผู้คนแบบคนที่รับสมัครงานน่ะก็อยากเห็นตัวไม่อยากถูกหลอกอยากให้ตรงปกอยู่แล้วคนสมัครงานก็รู้สึกว่าไม่อยากส่งแต่กระดาษแห้งๆอยากจะโชว์สกิลทักษะพรีเซนต์เหมือนพิชงานเลยว่าทำไมฉันจะต้องได้เข้าไปทำงานที่นี่นะมีพอร์ตโฟลิโอโชว์มีอะไรนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Show Us นะคะเรากำลังทำแอปดีๆที่ช่วยให้คนมีโอกาสเข้าถึงการสมัครงานได้นักศึกษาจบมาในแต่ละปีสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือคนที่สมัครงานทำงานอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนที่ทำงานนะคะเขาก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะคะต่อไปแอปพลิเคชันชื่อว่า Pandago Pandago นี่ถูกใจมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้คนชอบการเอนเตอร์เทนมากมนุษย์อาจจะแบบมันเครียดเนาะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างชอบดูหนังมากท่านสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็น Netflix HBO นะคะ Disney อุสารพัดเลยรวมทั้งช่องธรรมดาด้วยนะคะคนดูหนังดูละครเยอะมากโดยเฉพาะหนังต่างประเทศซีรีส์เกาหลีอะไรก็ตามแต่และขอบอกว่าต่างประเทศชอบดูหนังไทยมากๆ Pandago จะเป็นแหล่งรวมหนังโลโคลหนังท้องถิ่นที่ดีมีคุณภาพแต่อาจจะทุนไม่ถึงหรือแม้แต่หนังใหญ่ก็สามารถมาฉายที่ช่อง Pandago ของเราได้ต่อไปนี้เราจะเป็นเจ้าของโรงหนังของเราเองแต่เป็นโรงหนังไม่ใช่โรงหนังดิจิตอลธรรมดาเราเป็นโรงหนังดิจิตอลที่ power by blockchain นะคะอันนี้มันคือสิ่งที่ล้ำมากๆที่พวกเราเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันผู้คนสามารถนั่งชมหนังดูสารคดีได้ทีละ30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นรายได้มันจะเกิดขึ้นกับเจ้าของโนดลาเมตอนทั้ง4โนดนั่นเองนะคะเราก็อย่าเพิ่งทิ้งโนดของท่านไปนะคะอดทนสักนิดนึงอัปเกรดคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่วยกันจูนให้มันเข้าที่เข้าทางช่วยกันนะคะต่อไปแอปพลิเคชันที่ลาล่าแบบชอบมากๆเลยอีกอันนึงก็คือ Pando Store นะคะ Pando Store ชื่อภาษาอังกฤษคือ Blockchain Power Web3 Marketplace with Crypto Based Payment โอ้โหมันยาวมากเลยสรุปมันคืออะไรมันคือตลาดออนไลน์นะคะที่ขับเคลื่อนโดยบล็อกเชนและสามารถจ่ายได้ด้วยสกุลเงินคริปโตนะคะแล้วสามารถจ่ายได้แน่นอนเขาจะต้องใส่วิธีการชำระอย่างอื่นได้อยู่แล้วชำระด้วยบัตรเครดิตอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราชำระด้วยเงินสกุลคริปโตของสกุลต่างๆนะคะหรือว่า PTX ที่เราแน่นอนเราต้องเชื่อมกับ MetaMask ได้อยู่แล้วมันก็จะมีสิทธิพิเศษมากกว่ามีการลดหรือมีอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ทันสมัยสุดล้ำเลยนะคะโดยที่เราใช้บล็อกเชนเบสแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้ด้วยเหรียญท่านจะมีลูกค้าทั้งไทยและเทศเข้ามาซื้อขายสินค้าของท่านอันนี้ก็ตื่นเต้นรอคอยอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ NFT นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่รอคอยอยู่ก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะลาล่าก็จะประชุมกับองค์กรททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะทำเรื่อง travel to earn การเที่ยวไปแล้วสะสม NFT ไปด้วยจะทำยังไงนะคะภายในเวลาอันจำกัดที่เราจะต้องทำให้เขาให้ทันเราจะทำได้หรือไม่ได้เราก็มาร่วมลุ้นกันแต่เล่าให้ฟังเพราะว่าเราเพียรพยายามแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในการที่จะขยายงานทำให้ Pando Project เนี่ยเกิดให้ได้ในประเทศไทยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง7แอปพลิเคชันที่ท่านเป็นเจ้าของก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านตัดสินใจเป็นเจ้าของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็
ขอแนะนำไว้ก่อนนะคะ introducing university student program เราจะทำโปรแกรมการการเรียนการสอนวิชาบล็อกเชนจากบริษัทผู้พัฒนาและใช้งานจริงใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเล่าให้ฟังจะมาลอนช์โปรเจกต์นี้ให้ฟังว่าเราจะไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆโดยมีเป้าหมายว่าจะต้องมีนักศึกษา 30,000 คนเข้าร่วมโปรเจกต์นี้เราจะสอนให้เขารู้จักว่าบล็อกเชนคืออะไรเขียนแอปพลิเคชันคืออะไรอีโคซิสเต็มของบล็อกเชนที่แท้จริงคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องการเทรดเลี้ยงอย่างเดียวนะแล้วก็มันสามารถทำเป็นธุรกิจได้จริงยังไงแล้วสุดท้ายเลยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรด้วยการนำคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือของเขาเนี่ยเข้ามาจอยในโปรเจกต์ของเราได้นะคะอันนี้ก็จะทำพร้อมกันทั่วโลกแต่ประเทศหลักๆคือไทยกับอินเดียเนี่ยเราจะต้องเป็นหัวหอกเพราะว่าเรามีการบุกงานที่มหาวิทยาลัยเป็นลำดับต้นๆของแพนโดโปรเจกต์คือประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นสัปดาห์หน้าจะนำมาเล่าให้ชุมชนฟังนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามเพราะว่าท่านสามารถมีส่วนช่วยกันได้ทำให้โปรเจกต์ของเราสำเร็จอาจจะช่วยกันติดต่อมหาวิทยาลัยสถานศึกษาหรือท่านไปออกบูธประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆส่วนนี้ท่านสามารถที่ทำได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะคะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเพื่อที่จะทำให้แพนโดโปรเจกต์ของเราเนี่ยขยับไปข้างหน้าอีกสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของการพรีเซนต์ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณ